เป็นฝ่ายตามตีเสมอเพชรบุรี FC ทีมเยือนหลังจากที่สุเมธจิตกลางพังประตูให้กับทีมจากเมืองเพชรนำไปก่อน 1-0 ในนาที20แต่ว่าวิมลจันทร์คำมายิงตีเสมอให้กับเจ้าบ้านในช่วงทดเจ็บครึ่งแรกขณะที่ราชบุรี FC จ่าฝูงได้พรชัยอาจจินดาเป็นแฮตทริกฮีโร่เหมาคนเดียว3ประตูนำทีมเดอะดราก้อนส์ราชบุรีเปิดสนามกีฬากลางยำใหญ่กระบินซิตี้อันดับ16ท้ายตารางไปสิ้นสภาพถึง8-2ปิดท้ายที่โซนภาคใต้ครับนครศรีธรรมราช